ก็ต้องทำให้สำเร็จครับแรกๆมันก็อาจจะฉุกละหุกแบบนี้แหละเนาะผมก็เพียๆอาจจะพูดบกหน้าวนหลังแต่ตั้งใจครับอดทนเอาหน่อยผมก็เนาะยังว่าเดี๋ยวอนาคตมันต้องดีขึ้นสิวันนี้เราต้องทำไงฮะถ้าไม่ทำก็มันก็ไม่ได้ก้าวสักทีเนาะผมก็เลยว่าทำเท่าที่ไหวก่อนก็คือมันไหวแบบเนี้ยยังหนุ่มยังแน่นก็ผมก็สู้เลยนี่มาดูการเรียนแบบต่อไปคือ Facebook นะครับเห็นไหมรายกลุ่มก็คือสรุปนะครับอันนี้มาต่อตอน3ก็คือจะเกี่ยวกับการใช้การเรียนการทวนสิทธิ์ต่างๆนะครับ LINE เนี่ยสรุปนะครับ LINE เนี่ยเอาไว้ในเรื่องของการคอมเมนต์เร็ววันต่อวันมีปัญหาสอบถามอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือไม่ต้องส่วนตัวนะครับเอามาลงที่นี่เพราะว่ากลุ่มการเรียนแบบสังคมการเรียนรู้ใช่ไหมครับบางคนเขาก็จะได้ศึกษาตามนะครับแต่ว่า LINE เก็บข้อมูลได้ไม่นานนะครับผมก็เลยว่าเอา LINE เนี่ยจะเป็นการเรียนการถามอะไรเนี่ยรวดเร็วประจำวันต่อวันนะครับส่วนการคอมเมนต์น่ะผมจะมาคอมเมนต์ในเรื่องของที่ Facebook เนี่ยครับก็คือกลุ่มออนไลน์นะครับกลุ่มออนไลน์ของเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มปิดใช่ไหมครับผลงานถ้าสมมติเสร็จแล้วส่งที่ไหนส่งเข้าไปที่อัลบั้มตัวเองใน LINE ครับเนี่ยเหมือนของคุณอัดใช่ไหมครับเนี่ยของคุณอัดเนี่ยจากชิ้นนี้เดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเรียนผ่านออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวผมเป็นคนให้แบบฝึกหัดเองไม่เหมือนกันนะฮะแบบฝึกหัดแต่ละคนเพราะฉะนั้นพื้นฐานเราเข้าใจมาไม่เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าทำได้ไม่ได้นะครับทำได้แต่เพียงแค่ว่าให้เหมาะสมไม่งั้นบางคนเจอเพราะเทไปเครียดเลยเมื่อเราเข้ามาแล้วกลุ่ม Facebook เนี่ยวัตถุประสงค์ของ Facebook คืออะไรก็คือไว้ทบทวนข้อแรกก่อนเลยมันจะมีคลิปทบทวนอย่างเงี้ยครับนักเรียนใหม่อ่านก่อนก็คือคลิปพวกนี้จะเป็นคลิปทบทวนนะครับ1 2 3 4ก็คือ15คลิปพวกนี้ไม่ตายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นผมให้ดูก่อนอย่างเช่นแผนการเรียนมีอะไรบ้างก็จะเป็นคลิปทบทวนนะฮะเนี่ยเราก็จะมาดูเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีคลิปทบทวนนะยกตัวอย่างเช่นแต่ว่าไม่ตายตัวเพราะว่าผมมองว่ามันมีการพัฒนาอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตายตัวในเรื่องของการหัวข้อเนี่ยมันเมนเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมจะเลือกเอาคลิปที่ใสสะอาดคลิปที่ดีที่สุดก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้แบบเหมือนกับว่าแต่ก่อนการลบคลิปหรืออะไรเงี้ยผมจะเปรียบเทียบกันก่อนเช่นเข้าใจง่ายกระชับเนื้อหารัดกุมอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งคลิปเก่าไว้ศึกษาก่อนแล้วก็คลิปใหม่เนี่ยอย่างเช่นหัวข้อแสงเงาเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะแบบเอาคลิปที่ดีที่สุดมันสอนประจำสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเอามาลงไว้ใช่ไหมครับให้นักเรียนศึกษานะครับเห็นไหมฮะจะมีตรงนี้นะครับเราก็อย่างควรศึกษาก่อนเรียนครับก่อนรับแบบฝึกหัดนะผมอยากให้แบบเหมือนกับว่าลองเข้ามาดูแบบเล่นดูหน่อยอะไรเงี้ยซอกแซกดูว่าใน LINE เป็นยังไงนะครับซอกแซกตรงอัลบั้มตรงโน้ตนะครับในเฟซออนไลน์เป็นยังไงนะครับเอา user ID นะครับกรอกปุ๊บแล้วผมจะไปอนุมัตินะครับหัวข้อมันจะมีให้ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะก็คือหัวข้อความรู้นะครับหลักวิชาศิลปะอะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะมีบอกหมดนะครับสมมติผมเข้าไปเนี่ยคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นเฉพาะหัวข้อที่ผมไปทำไว้หัวข้อต่างๆใช่ไหมครับว่าเนี่ยมันก็จะมีเป็นไล่ไปต่างๆเนี่ยที่จะมีทฤษฎีสีบ้างวาดภาพบ้างเป็นเกี่ยวกับความรู้หลักศิลปะหรือที่ผมเขียนไว้เห็นไหมมันเป็นโซนนะครับเป็นโซนเกี่ยวกับความรู้ใช่ไหมครับว่าโซนเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนนะเพราะว่า Facebook เนี่ยมันเก็บฐานข้อมูลได้ดีนะครับเห็นไหม DB สีการหาค่าสีเราเข้าไปดูได้ไหมได้นะครับใครอยากได้วงจรสีอะไรพวกนี้12วงจรสีรอบนอกก็เป็นไงเข้ามานี่ก็ได้สีตรงข้ามเป็นยังไงผมเอามาลงไว้หมดครับเราดูเป็นหัวข้อไงฮะอย่าไปดูเป็นรูปภาพเป็นอัลบั้มนะดูเป็นหัวข้อไปเลยผมจะติ๊กเป็นหัวข้อนะครับเนี่ยแสงและเงารีเฟกแสงคืออะไรอย่างเงี้ยศึกษาได้ครับผมเอาพวกนี้มาไว้ที่เฟซกลุ่มเป็นที่เก็บข้อมูลเห็นไหมดูยังไงเก็บข้อมูลน่ะตรงนี้ฮะตรงมันจะขึ้นว่า
DBDA D อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือหัวข้อนะครับแบบฝึกหัดอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าหนังเทียมอันนี้มันอยู่ในส่วนของแบบฝึกหัดการทำงานใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมีการลอกลายอันนี้ผมเนี่ยการทำพอร์ตเทรตบ้างแบบการคือสาธิตการสักนะครับหนังเทียมต่างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบฝึกหัดเก่าเดี๋ยวผมจะมีการรีโนเวทปรับนะครับให้มันแบบเหมาะกับบางคนก็คือบางคนไม่ได้เรียนพอร์ตเทรตเรียนอะไรมาก็จะงงใช่ไหมครับยากก็เป็นหัวข้อต่างๆทีนี้ผมจะมาคอมเมนต์นะครับผมจะมาคอมเมนต์งานเนี่ยในที่นี้นะครับเป็นคลิปแบบนี้แหละแล้วดูไปด้วยแล้วคอมเมนต์ไปด้วยนะครับแล้วผมก็ค่อยเอาลิงก์เอาอะไรแท็กเข้าไปในไลน์นะครับไม่งั้นไม่ได้ไม่ไหวคนเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครับก็เลยว่าพิมพ์ในไลน์เนี่ยไม่ทันครับเอาที่เฟซเนี่ยแน่นอนกว่านะครับแล้วเรียนได้ถึงเมื่อไรตลอดชีพครับจะได้รับแบบฝึกหัดใหม่ก็ต่อเมื่อนักเรียนส่งอันเก่านะครับจะไม่เห็นแบบฝึกหัดใหม่ก่อนเพราะว่าผมไม่รู้จะแจกแบบฝึกหัดใหม่ได้ยังไงถ้านึกภาพไม่ออกว่าแบบฝึกหัดเก่านักเรียนเนี่ยผมวางแผนมาเหมือนการเดินทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นทางเดียวก็คือส่งแบบฝึกหัดเก่าถ้าเชื่อใจผมนะว่าผมจะทำให้เป็นศิลปินได้เนี่ยก็คือส่งแบบฝึกหัดที่ผมให้แล้วก็ผมก็จะวิเคราะห์แล้วก็เอาแบบฝึกหัดใหม่ให้นะครับถ้าผมช้าตรงไหนสามารถทวงไปที่ส่วนตัวผมได้เลยว่าจานลืมแบบฝึกหัดลืมอะไรเงี้ยลืมคอมเมนต์อย่างเงี้ยได้เลยครับหน้าที่หลักของผมสำคัญที่สุดก็คือตอบคำถามและคอมเมนต์วางแผนให้นักเรียนนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมสอนที่โรงเรียนคือที่สตูดิโอนะครับก็คือวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะครับผมจะลงสอนโดยตรงนะครับไม่ทำอย่างอื่นนะครับเป็นครูสอนศิลปะโดยตรงตั้งแต่เที่ยงพอรถติดเนี้ยมาช่วงเช้าก็ถึงเที่ยงอยู่แล้วแถวเนี้ยแล้วก็ถึง2ทุ่มนะครับส่วนวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยผมจะทำศิลปะที่สตูดิโอเหมือนกันนะครับห้องเรียนของเราแบ่งออกเป็นแบบนี้ฮะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือฟังก์ชันครับห้องเรียนที่ออฟไลน์นะครับก็คือที่สถานที่เรียนเราเนี่ยจะเป็นลักษณะฟังก์ชันแบบนี้แยกเป็นส่วนครับเป็นส่วนๆนะครับไม่รวมกันแล้วนะครับก็คือห้องเรียนอันนี้วันนี้ไงมันเซอร์หน่อยฮะห้องเรียนแบบอันดับแรกก็คือห้องเรียนที่เรียนเกี่ยวกับห้องเครื่องนะครับจะเป็นอันเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าผมกำลังทำฮะอันนี้มันเป็น2ห้องห้องนี้จะเป็นเหมือนเอาไว้ในเรื่องของสักคนจริงและเรียนศิลปะนี่เป็นห้องเครื่องนะครับเรียนห้องเครื่องอย่างเดียวนะครับเรียนเครื่องสักอย่างเดียวครับวิจัยเรื่องเครื่องสักเนี่ยฮะวิจัยเรื่องเครื่องสักเดี๋ยวผมกำลังจะจัดใหม่ครับเอาของอะไรพวกนี้ไปอยู่อีกห้องนึงนะอันนี้จะเป็นห้องเครื่องนะครับผมหันชนเข้ากำแพงไม่ให้สไลด์ตัวฮะบรรยากาศวันนี้เนาะมันก็อาจจะเซอร์หน่อยส่วนห้องนี้จะเป็นผมทำไว้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นห้องเรียนทบทวนศิลปะตามตารางเรียนนะครับวาดภาพอบรมเซฟตี้เรียนทฤษฎีสีองค์ประกอบศิลป์ประจำสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในห้องนี้นะครับก็มีม่านก็จะเป็นสักโปรเจกต์วิจัยทางด้านการปฏิบัติงานคนจริงละนะครับก็คือเรียนรู้ศิลปะบวกกับสักคนจริงบวกกับคือเป็นที่รองรับในเรื่องของการกลับมาเรียนมาถามมาทบทวนได้นะครับไม่เกี่ยวกับห้องเครื่องถ้าห้องเครื่องก็เข้าไปทบทวนได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกำลังทำนะครับทำแล้วแหละแต่กำลังให้มันแบบติดแอร์ติดอะไรให้เริ่มใช้งานได้นะครับเบื้องต้นก็คือส่วนเรื่องการขอใบประกาศก็คืออะไรครับสักโปรเจกต์หนึ่งชิ้นนะครับถ้ามาเรียนไม่มีหุ่นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะช่วยหาอยู่แล้วทางเพจนะครับที่แน่ใบประกาศผมออกง่ายนะครับไม่ได้ออกยากนะครับเพื่อให้นักเรียนเอาไปเบิกทางก่อนหารายได้คืนก่อนจากที่เราเรียนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าต้องสักเทพสักหรูอะไรไม่ใช่ครับคนเรามันเริ่มต้นไม่เป็นไรเอาใบประกาศที่ผมเนี่ยไปในเรื่องของบุกเบิกก่อนนะครับเปิดร้านเปิดอะไรจะได้ถูกต้องใช่ไหมครับจะได้คนเขาจะได้เชื่อใช่ไหมครับในเวลาที่เขามาที่ร้านใช่ไหมฮะสำคัญครับผมมองไปจุดนั้นมากกว่าที่จะมาเป็นเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับผมว่าใบประกาศเนี่ยมันช่วยนักเรียนหาเงินได้ผมก็ให้ไปก่อนนะครับผมทำไมถึงออกใบประกาศได้อย่างนี้ฮะก็คือถ้าดูจุดนี้อย่าลืมนะพลังเป็นสิ่งสำคัญนะฮะห
ัวข้อนะครับถ้าเราดูดีๆมันจะเป็นหัวข้อนะครับเข้าไปดูที่หัวข้อน่ะจะง่ายเพราะผมจะมาร์คหัวข้อตลอดนะครับเนี่ยผมจะกลับไปมาร์คหัวข้อนะหัวข้อที่ผมว่าเนี่ยมันจะดูง่ายครับดูเป็นแยกเป็นส่วนเนี่ยถ้าดูแบบนี้ดูยากดูไทม์ไลน์ดูยากนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์พอคอมเมนต์ผมจะแยกเป็นหัวข้อไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันดูยากนะครับต้องดูเป็นหัวข้อเนี่ยหัวข้อข่าวสารและสิทธิ์ต่างๆของนักเรียนจะแจ้งเป็นส่วนๆนะครับต้องดูเป็นหัวข้อเป็นหลักตัวผมเองก็นี่ฮะก็รัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการสักให้บริการในธุรกิจสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคใหม่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในระดับสากลนะครับผู้จัดเขาก็เลยเชิญไปเป็นวิทยากรนะฮะตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลประกอบด้วยอะไรเกี่ยวกับการแสดงสินค้าบริการนะครับทักษะความสามารถนะครับนี่ก็จะเป็นผ่านการคือต่างๆใช่ไหมครับมันถ้าอย่างเงี้ยมันจะยากนะครับผมแนะนำสรุปนะครับจบแล้วหมด Facebook นะครับสรุปว่าจะต้องมาเวลาที่เราเข้ามาหัวข้อยอดนิยมในโพสต์เนี่ยตัวนี้ครับผมจะเอาไปลงเองนะครับว่าข่าวสารแบบฝึกหัดความรู้หลักศิลปะทิปแททูคือเก็บความรู้นะครับระบบเซฟตี้คือความสะอาดบริหารธุรกิจอะไรพวกนี้อยู่ในนี้นะครับเข้าไปดูแบบนี้จะง่ายกว่านะครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวฝากในเรื่องของนักเรียนใหม่ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์งานนักเรียนเก่าที่ส่งมานะครับกองเต็มเลยนะครับไม่คอมเมนต์ไม่ได้ครับไล่เป็นทีละจุดเนาะ